ปิด129แห่งแล้วนะคะโดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆกับแนวเขตจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งในกรุงเทพด้วยนะคะในเขตที่ติดต่อกันเนื่องจากว่าคุณครูบางคนบุคลากรทางการศึกษาบางคนก็ไปเช้าเย็นกลับนะคะไปไปมามาสมุทรสาครกรุงเทพอย่างเงี้ยนะคะส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีก็ปิดโรงเรียนเช่นกันนะคะโรงเรียนวิสุทธรังสีเป็นโรงเรียนประจําจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากสารวจพบว่ามีนักเรียนมีครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาเนี่ยเดินทางแล้วก็พักอาศัยไปกลับสมุทรสาครเป็นจํานวนมากเหมือนกันก็เลยปิดนะคะตั้งแต่เมื่อ ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันพุทธที่30ธันวาคมค่ะแล้วก็ให้เรียนออนไลน์นะคะที่จังหวัดสุรินเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าปมนูนไปสุรินนะฮะเกี่ยวยังไงมีนักเรียนครูพี่เลี้ยงแล้วก็พนักงานขับรถของโรงเรียนสุรวิทยาคาร40คนครับเขามาแข่งขันดนตรีที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์วไลลงกน์จังหวัดปทุมธานีและเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะ แต่ไม่ได้เข้าไปที่บริเวณตลาดกลางกุ้งหลอกนะครับแต่ว่ามาพักที่โรงแรมแล้วก็เดินทางกลับจังหวัดสุรินทร์นะครับเมื่อวันที่19ธันวาคมตอนนี้ทางจังหวัดสุรินทร์ให้ทั้งหมดกักตัวแล้วนะครับกักตัว14วันรวมทั้งคนใกล้ชิดด้วยนะครับขณะที่ทางโรงพยาบาลสุรินทร์ก็มีการคัดกรองคณะนักเรียนรวมทั้งตรวจสอบเส้นทางและทไลายอย่างละเอียดคุณหมอบอกว่าจากการซักประวัตินักเรียนทั้งหมด ถือว่าอยู่ในระดับความเสียเส่ยงต่ำนะครับความเสี่ยงต่ำนะให้ดําเนินการตามมาตรการควบคุมแบบเคร่งครัดเหมือนกันให้นักเรียนทั้งหมดและคณะเข้าสู่กระบวนการกักตัวที่บ้านนะครับ14วันก็คือต้องปฏิบัติตัวตามคําแนะนําของแพทย์เลยนะครับไม่ให้ออกไปไหนแล้วก็ไม่ให้คนที่ในบ้านมายุ่งมาเกี่ยวนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ไปตลาดกลางคุ้งแค่คไปพักที่โรงแรมก็ต่ามนะครับส่วน